ขอบคุณท่านวิปฝ่ายรัฐบาลตอนที่พูดคุยกันก็ให้ความร่วมมือกันโดยดีก็เชื่อว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ก็คงจะต้องเลยบ้างนิดหน่อยก็น่าจะคุยกันได้จะพยายามที่สุดนะครับท่านประธานครับเราว่างเว้นการพิจารณางบประมาณหรือตรวจสอบกันอย่างสมบูรณ์มา 5-6 ปีในอดีตเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีสภาเช่นกันแต่ไม่ใช่สภาเช่นเราเพราะนั้นการพิจารณางบประมาณในอดีตนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเราเสียโอกาสในการตรวจสอบเพราะนั้นปีนี้คราวนี้เป็นครั้งแรกหลังจากว่างเว้นไปเนี่ยเราจะทำหน้าที่กันสมบูรณ์เพราะนั้นก็ขอความเข้าใจทั้งรัฐบาลแล้วก็เพื่อนสมาชิกส.ส.รัฐบาลนะครับผมเรียนว่า3วันวันนี้เป็นวันที่3เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านได้เสนอแนะได้ท้วงติงแล้วก็ให้ทางออกอย่างดียิ่งอยู่ที่ว่าท่านทางรัฐบาลจะได้เล็งเห็นประโยชน์เปิดใจกว้างในการที่จะนำไปใช้ในการปรับแก้หรือไม่ผมเรียนว่าต่อไปนี้เนี่ยผมจะใช้เวลาที่ได้มาเนี่ยได้สรุปเพื่อให้รัฐบาลได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปลงรายละเอียดเยอะจะสรุปภาพรวมๆให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านควรจะหยิบยกไปปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมีอะไรบ้างผมเห็นท่านนายกมาลงรายละเอียดแล้วผมก็เหนื่อยแทนท่านนะครับท่านลงไปรายละเอียดมากแล้วก็ยากต่อการสื่อสารมากมันก็ทำให้มองได้ว่าจริงๆแล้วท่านนายกท่านมองภาพใหญ่ไม่เป็นแมโครไม่เป็นลงแต่ไมโครแบบนี้ก็มีปัญหาระบบคิดนะท่านผู้นำคงจะต้องมองภาพใหญ่ได้เอาครับท่านประธานครับการจะรู้สถานะของประเทศก็เช่นกันกับครอบครัวอยากรู้ว่าครอบครัวนี้ยากดีมีจนมั่นคงหรือไม่ก็ดูที่การจับจ่ายใช้สอยเงินทองดูรายได้เข้ามาแล้วก็ดูรายจ่ายออกไปอันนั้นคือครอบครัวส่วนประเทศก็เช่นกันครับในแต่ละปีนี่เราอยากรู้ว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรเนี่ยดูการจัดงบประมาณดูการจัดงบประมาณจะรู้เลยเพราะงบประมาณนั้นมีทั้งรายรับและรายจ่ายเพราะนั้นผมจะขออนุญาตพูดให้เห็น3ภาพใหญ่ๆแรกสุดก็คือเราได้เห็นภาพรวมของงบประมาณนี้อย่างไรอันที่สองเราเห็นภาครายรับที่ได้เข้ามาเงินของประเทศไทยปีหน้านี้เนี่ยเราจะมีรายรับมาเท่าไหร่อันสุดท้ายที่สำคัญมากวันนี้ที่คุยกันเยอะสนใจกันมากก็คือรายจ่ายจะได้เห็นภาพว่ารายจ่ายเราจ่ายไปอย่างไรแล้วท้ายที่สุดวันนี้ผมก็จะมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเป็นภาคที่สี่เรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของภาพรวมเนี่ยเพื่อนสมาชิกพูดมา3วันเนี่ยผมสรุปได้ว่าเรามองว่าประเทศเรามีปัญหาแล้วก็น่าตกใจด้วยแล้วมองไปค่อนข้างจะไม่มีความหวังด้วยเพราะถ้าจะดูแล้วนี่3ปีที่ผ่านมาแล้วกับปีหน้านี่ท่านประธานครับการจัดงบประมาณขาดดุลปีนี้เราจัดงบประมาณขาดดุลแล้วขาดดุลต่อเนื่องมาแล้ว5ปี6ปีด้วยท่านนายกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกตั้งแต่คราวคสช.ยึดอำนาจแล้วจนวันนี้เนี่ยจัดงบประมาณขาดดุลมาตลอดแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขาดดุลต่อเนื่องแล้วการขาดดุลนี่ขาดเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะนั้นทำให้เรามองไปข้างหน้าว่าจะเมื่อไหร่จะสมดุลแล้วเราจะมีความหวังไม่ว่าประเทศไทยเราจะหมดหนี้หมดสินถ้าดูอย่างนี้แล้วดูจากประวัติอดีตที่ผ่านมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ดูปีนี้ด้วยหมดหวังฮะนั่นประการที่1ประการที่2นี่การขาดดุลนี่เป็นการขาดดุลที่มากกว่าเทียบกับรัฐบาลในอดีตขาดดุลเพราะอะไรประเทศนี้จัดงบประมาณทุกประเทศนะครับมันจะมีอยู่3อย่างที่ผมพูดตรงนี้ก็อยากจะสื่อสารให้ทางบ้านได้รู้เรื่องด้วยหนึ่งคือขาดดุลขาดดุลก็คือรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายต้องกู้มาเพิ่มสองสมดุลก็คือรายได้รายจ่ายเท่ากันสามเกินดุลก็คือรายรับมีมากรายจ่ายมีน้อยใครก็อยากเกินดุลทั้งนั้นนะครับอย่างน้อยก็ขอให้สมดุลเถอะแต่เรานี่ขาดดุลประการต่อมาภาพรวมของงบประมาณเนี่ยเรากำลังกู้เรากำลังเป็นหนี้เรากำลังขาดดุลในภาวะที่เราเป็นห่วงก็คือภาวะของเศรษฐกิจโลกถดถอย
เศรษฐกิจโลกถดถอยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ยิ่งหนักนะเอาสไลด์ลงได้ครับสไลด์จะขึ้นผิดเศรษฐกิจโลกถดถอยนี่ที่ผมบอกเรื่องนี้คืออะไรครับถ้ารัฐบาลคิดจะแก้ตัวถ้าคนคิดไม่สู้ถ้าคนไม่เอาไหนก็จะบอกว่าเป็นข้ออ้างเลยนี่โลกเขาถดถอยเศรษฐกิจโลกไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามาโทษเรานะอย่ามาโทษรัฐบาลนะนี่ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยบางรัฐบาลจะดีใจเลยเป็นข้ออ้างแต่ถ้าหากว่าคนที่สู้หน่อยแล้วคนที่มีประสิทธิภาพคนที่คนจริงเนี่ยรัฐบาลจริงเนี่ยเขาจะเอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสและผมจะชี้ให้เห็นว่าโลกเขาถดถอยจริงเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ดีจริงการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลายประเทศลดลงจริงแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราลดลงเยอะกว่าเขาเนี่ยเขาลดลงน้อยๆอ่ะหมายความว่าลมมาทีเขาแค่เซแต่เราปลิวขอสไลด์แผ่นนี้ให้ดูหน่อยครับสไลด์แผ่นนี้จะบอกให้เห็นว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเวลาเจอวิกฤตแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลายประเทศเขาการปรับตัวหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเขาลดลงแค่ไหนฮะนี่ดูกี่ปีครับดูปี58 59 60 61เราดูสิครับประเทศไหนที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำสุดในกลุ่มอาเซียนเนี่ยบวกจีนเนี่ยเราอยู่อันดับท้ายสุดเขาขยายตัวที่ 6.3 6.2 6.3 6.9 5.5 4.5 มาเลเซียเมียนมาแท้ๆนี่เขายัง 8.3 เราเท่าไหร่ครับ3.3 3.1 นั่นแสดงว่าแม้โลกมีปัญหาแม้ทุกประเทศกระทบแต่เรากระทบมากที่สุดอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นผมจะสรุปว่าสรุปให้ฟังให้เห็นภาพนะครับถ้าผมสรุปเกินจริงแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแก้ไขได้ปีหน้าคือปี63เรากำลังจะอยู่ในภาวะที่ประเทศเป็นหนี้สูงที่สุดหนี้ประเทศสูงที่สุดหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดการขาดดุลสูงที่สุดคนตกงานมากที่สุดคือ 400,000 กว่าให้ประมาณการครับแล้วคนจบปริญญาตรีปีหน้าจะตกอีก 300,000 กว่าที่ว่ามาคือสูงที่สุดคือเป็นหนี้ประเทศสูงที่สุดหนี้ครัวเรือนมากที่สุดขาดดุลมากที่สุดคนตกงานมากที่สุดเหลื่อมล้ำมากที่สุดแต่ไอ้ต่ำสุดก็มีครับก็สักครู่นี้ไงฮะ GDP ต่ำสุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำสุดเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมของเศรษฐกิจภาพรวมของงบประมาณปีนี้พอภาพรวมอย่างนี้มันก็มาอีกภาคหนึ่งครับก็มาที่ภาครายรับท่านประธานที่เคารพครับมาดูภาพรวมอีกนิดนึงผมลืมบอกไปหนึ่งเรางบประมาณขาดดุลและภาพรวมอันหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งก็คือเราจัดงบประมาณ100บาทงบลงทุน80งบลงทุนงบประจำ80งบลงทุน20นี่สะท้อนอะไรครับนี่สะท้อนว่าประเทศนี้นี่งบในการพัฒนาน้อยมากเพื่อนสมาชิกอาจจะบอกงบลงทุนบ้างงบรายจ่ายลงทุนบ้างอาจจะสับสนบอกทางบ้านง่ายๆว่างบเงินสำหรับที่จะใช้มาในการพัฒนาประเทศ 20% แต่งบประจำที่ต้องจ่ายอยู่แล้วงบเงินเดือนค่าจ้างนี่ต้องจ่ายประจำนี่80บาทหรือ 80% ท่านนายกรัฐมนตรีลุกหลายคนลุกขึ้นมาตอบแล้วว่าก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยใช่เราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่มีบางยุค75 25ก็ไม่ต่างกันแต่ผมกำลังบอกกับท่านประธานว่าบอกไปถึงท่านนายกว่าเราจะพอใจตัวเลขนี้เหรอครับเราจะอ้างว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเท่านี้เราก็เท่านี้เหรอครับผมต้องทวงท่านเพราะท่านเข้ามายึดอำนาจเข้ามาสิ่งซึ่งท่านชูมากที่สุดคือจะปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศของท่านเนี่ยเรื่องของการจัดงบประมาณเนี่ยท่านต้องปฏิรูปด้วยเพราะฉะนั้น80 20ปีนี้นี่ไปดู20ยิ่งน่าตกใจการลงทุนน้อยไม่ต่างกันไม่ว่าแต่ลงทุนเป็นหรือเปล่าไปดู 20% เนี่ยที่เราจะลงทุนเนี่ยพบว่า5ปีที่ท่านนายกเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยเป็นนายกมาเนี่ยเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ฉลี่ย5ปีนี่งบค้างท่อ40กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นปีนี้ถ้าหากว่าลงทุนน้อยอย่างนี้แล้วนี่ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณยังน้อยอีกเนี่ยแล้วเราจะไปกู้ภาวะเศรษฐกิจได้ยังไงอันนี้น่าตกใจนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอท่านไปลงทุนในอะไรครับไปลงทุนในส่วนที่มันไม่น่าจะก่อให้เกิดรายได้ไปลงทุนที่ขัดกับหลักเศรษฐศาสตร์เขาเยอะเลยท่านไปใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปบอกในหมวดภาครายจ่ายอีกนิดนึงครับทีนี้เมื่อสรุปอย่างนี้แล้วภาพรวมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพอมาที่ภาครายรับมันก็มีปัญหาเพื่อนสมาชิกหลายท่านแล้วบอกแล้วนะครับว่าประมาณการรายรับสูงเกินจริงสูงเกินจริงถ้าสูงเกินจริงก็หมายความว่าอย่างไรครับที่ตั้งงบไว้เนี่ยอีกไม่นานก็ต้องมาขอตั้งงบกู้กลางปีอีกมีเพื่อนสมาชิกจากพรรครัฐบาลพูดไว้น่าสนใจมากเคารพท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านพิสิทธิ์ลีอาธรรมท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังท่านบอกว่าไม่เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นแสนล้านท่านบอกว่าจะเก็บรายได้เพิ่มขึ้นแสนล้านนะครับแต่ท่านบอกว่าสถานการณ์รัฐบาลน่าจะขาดดุลเพิ่มขึ้นแสนล้านอาจจะต้องกู้เพิ่มอีกแสนล้านผมเห็นด้วยเห็นด้วยยังไงครับก็ภาวะเศรษฐกิจโลกมันเป็นอย่างนี้ปีที่แล้วนี่รัฐมนตรีตอบเองว่าเก็บรายได้เกินเป้า 10,000 ล้านผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ปีนี้บอกว่าจะได้แสนล้านเนี่ยมันสวนทางกับความเป็นจริงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP มันลดลงแวดลดลงแล้วจะไปเอาเงินจากที่ไหนมาล่ะนี่ที่เพื่อนเขาเป็นห่วงเท่านั้นไม่พอครับเขาก็ยังห่วงว่าเราจะหาเงินไม่ได้นอกจากเก็บเงินในประเทศได้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันมีข้อมูลความจริงอยู่ข้อหนึ่งเสียดายอดีตรัฐมนตรีคลังท่านสมคิดไม่มา GDP ของเราแต่ละปีพูดง่ายว่าเงินที่มาหล่อเลี้ยงประเทศของเราแต่ละปีเนี่ยมันจะมีสัดส่วนสำคัญอยู่2ตัวครับหาเข้าจากต่างประเทศได้70ภายใน30เขาเรียกว่าอัตรา70 30เป็นอย่างนี้มา10ปีหมายความว่าเราได้จากการส่งออกการท่องเที่ยว 70% ได้เงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเองเราจัดการกันเองผลิตกันเองบริโภคกันเองเนี่ยได้แค่30นั่นในอดีตแต่ปีนี้ปีหน้าเริ่มมีปัญหาเครื่องยนต์ตัวส่งออกดับท่องเที่ยวจืดแล้วท่านจะได้อะไรเข้ามา 70%วันนี้ถึงได้เห็นเรามางุมมางาหลามากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศก็ไม่ผิดหรอกครับเมื่อข้างนอกมันพึ่งไม่ได้ฮะเราก็ต้องมาพึ่งในประเทศแต่การพึ่งในประเทศท่านทำถูกหรือทำผิดประเดี๋ยวจะบอกในภาคการจ่ายเงินสิ่งที่ท่านหวังอยู่อย่างหนึ่งเป็นพระเอกมากในยุคนี้ท่านลงทุนแม้กับโปรเจกต์ท่านคิดจะทำนั่นทำนี่นี่ห้าปีมานี่รถไฟรางคู่บ้างอิตาลีคอริดอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้มันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นพระเอกเป็นความหวังพูดกันมากคือ EEC วันนี้ความหวังของเรามีอยู่ที่ EEC การจะเรียกเม็ดเงินเข้าจากต่างประเทศเข้ามาดิมี EEC เป็นพระเอกแต่ท่านประธานครับผมเรียนไปถึงท่านนายกนะผมไม่ได้มองร้ายนะ EEC นี่กำลังจะเป็น Hopewell 2คือล้มเหลวอ่ะคุณจิรายุพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับต่างชาติเขาไม่มาก็แจ้งความประสงค์จะมาลงทุนผ่าน BOI 800,000 ในปีที่แล้วครับท่านสมคิดก็มาพูดในที่ประชุมคราวก่อนผมก็บอกว่าท่านอย่าภูมิใจกับ 800,000 เลยนะครับ EEC ก่อนหน้าท่านน่ะปี57น่ะยิ่งรักอ่ะ 1,600,000 ล้านเลยไม่มี EEC เขายังมา 1,600,000 อีกแต่พอมี EEC ปั๊บ800,000ดีใจแต่เอาเข้าจริงวันนี้200,000เศษแล้วตัวเลขล่าสุดบอกแสนเศษด้วยหมายความว่า EEC ซึ่งเราตั้งความหวังวันนี้เนี่ยเขาไม่มาทำไมไม่มารูออฟลอคุณไม่มีประเทศนี้ไม่มีหลักนิติรัฐประชาธิปไตยที่เราบอกก็คือเพียงเสื้อคลุมแต่ตัวตนไม่ใช่หลายสิ่งหลายอย่างความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยไม่มาแล้วรออะไรเพราะฉะนั้นภาครายรับเป็นไปไม่ได้เพื่อนเราบอกกันวันนี้ว่าไม่เชื่อว่าจะได้อีกแสนล้านนะไม่เชื่อเอาละถ้าท่านเชื่อก็เชื่อก็ภาวนาให้มันเป็นจริงแต่ถ้ามันไม่เป็นจริงจะทำยังไงครับก็ประมาณการ
รายรับผิดรายจ่ายก็เป๋เลยครับเพราะฉะนั้น EEC ไม่ได้ไม่เกิด EEC นี่ผมจะกราบเรียนท่านเลยวันนี้นี่ยังเป็นวุ้นอยู่แล้วต่อไปก็จะเป็นฮอปเวลเป็นวุ้นยังไงครับโครงการมีอะไรบ้างบอกสักเป็นตัวเป็นตนที่เกิดมาแล้ววันนี้เนี่ยยังไม่มีรถไฟเชื่อม3สถานีวันนี้ก็จะเรียกเขามาเซ็นสัญญาวันนี้ก็ทั้งจะกราบเลยแทบจะกราบอย่างอื่นก็ไม่ยังไม่เกิดยังไม่มีแล้วก็ยิ่งเขาไม่มาอย่างนี้นี่ก็เลิกหวังทีนี้มาภาครายจ่ายอันนี้ภาครายรับคือไม่มีความหวังส่วนภาครายจ่ายครับก็จะแลเห็นได้ว่ามีข้อกังวลอยู่ 4-5 อย่างที่เพื่อนเรากังวล 1. ใช้ไม่คุ้มค่าจ่ายไม่คุ้มค่า 2. ลงทุนไม่ตรงหรือจ่ายไม่ตรงกับปัญหาของประเทศประเทศมีปัญหาเรื่องปวดหัวก็ไปซื้อยาแก้ปวดท้องมาอะไรอีกไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้แล้วไม่พอเราขาดประสิทธิภาพในการบริหารจ่ายเงินนี่อันนี้ก็พูดไปทีละอะไรบ้างครับยกตัวอย่างง่ายๆผมไม่ลงลึกนะครับเรื่องของการใช้จ่ายไม่คุ้มค่าลงทุนไม่คุ้มค่านี่ลงทุนอย่างไรถึงจะคุ้มค่าลงทุนที่จะคุ้มค่าจริงๆก็คือลงทุนในส่วนที่มันจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมายความว่าเอาเม็ดเงินไปลงทุนแล้วนี่มันจะเกิดทำให้ระบบเศรษฐกิจนี่มันหมุนต่อได้ทำมาค้าขายจะจัดงบลงไปสร้างถนนหนทางบ่อน้ำเหมืองฝายสร้างสนามบินอะไรก็ทำไป EEC ก็ใช่แต่มันจะเกิดหรือไม่เกิดตอนนั้นเองแต่ดูรัฐบาลทำแล้วนี่ใช้งบไปด้านไหนครับไปซื้อเครื่องบินเนี่ยไปงบรายจ่ายประจำแล้วก็ไปงบความมั่นคงมากกว่างบความมั่นคงนี่เราไม่ตำหนินะฮะถ้าบ้านเมืองมันอยู่ในภาวะสงครามก็รีบเอาไปเลยต้องทำแต่ว่าถ้ามันสงบแบบนี้เนี่ยท่านไปซื้อเครื่องบินเนี่ยมันจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไหนเรือดำน้ำมันเกิดเมื่อไหร่ไม่มีต้องถนนหนทางบ่อน้ำเหมืองฝายเมกะโปรเจกต์ก็ทำไปแต่ที่ท่านทำนอกจากไม่ทำลงทุนในเรื่องใหญ่ๆนี้แล้วเนี่ยท่านไปภูมิใจมากกับโครงการเฮลิคอปเตอร์มันนี่2วันที่ผ่านมาเพื่อนเราพอใจยิ้มภูมิใจมากกับชิมชอบใช้ไปภูมิใจมากกับเรื่องของเที่ยวเมืองรอง2อย่างนี้ท่านก็พูดใน2วันนี้ก็เข้าใจเพื่อนดีท่านบอกว่าพอใจยังไงครับบอกไปถามชาวบ้านชาวบ้านชอบชาวบ้านบอกว่าดีเลยได้รับเงินแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดมัลติพลายเออร์เกิดการหมุนเงินจริงๆท่านประธานที่เคารพครับผมฝากไปถึงประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเอาเงินไปแจกชาวบ้านใครไม่ชอบอ่ะครับเอาเงินไปแจกเขาก็ชอบทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่คนแจกแล้วนี่มันมีผลกลับมาคุ้มค่ามั้ยได้ภาษีกลับมาไงมันมัลติพลายเออร์จริงเปล่ามันหมุนจริงหรือไม่หรือหมุนกี่รอบก็เหมือนเราเลี้ยงลูกอยากให้ลูกดีใจอยากให้ยิ้มอยากให้ลูกมากอดหอมแก้มเราทำไงครับจ่ายตังค์ไปสิเอาเงินให้เลยโอ้ยลูกชอบกอดหอมแก้มแต่ถ้าเราจ่ายเงินให้ลูกแบบว่าไปทำงานนะลูกเดี๋ยวจะจ่ายให้ล้างถ้วยล้างจานนะต้องไปทำงานนะถึงจะให้เงินทำเท่านี้จะให้เท่านั้นแบบมีข้อแลกเปลี่ยนลูกบอกว่าดีไหมครับก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนผู้บริหารประเทศวันนี้เนี่ยจะให้เงินชาวบ้านแบบไรชิมชอบใช้เนี่ยก็โอเคครับเขาก็ดีใจแหละเที่ยวเมืองรองก็ดีใจแหละชาวบ้านแต่สิ่งที่น่าคิดสองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้คือหนึ่งมันหมุนกี่รอบอ่ะหมุนจริงหรือเปล่าหรือหมุนไปเข้ากระเป๋าใครเพื่อนคุยกันทั้งวันสองวันมานี่บอกเข้ากระเป๋าคนรวยบางคนก็แย้งว่าไม่ใช่ห้างร้านตามบ้านทำก็ได้จริงฮะมีรายงานของ TDRI นะถ้าพวกผมพูดเองอาจจะคิดว่าเราอคติอิจฉา TDRI คือสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าชิมชอบใช้เนี่ยแล้วก็เที่ยวเมืองรองเนี่ยมันหมุนน้อยมากแล้วเคยทำตอนสมัยนั่นไงฮะท่านสมคิดเป็นรองนายกอ่ะตอนสมัยที่นายกทักษิณพวกผมเป็นสสด้วยกันเนี่ยตอนนั้นอัดเงินลงไปหมู่บ้านมันหมุนมากเลยหมุนมีงานวิจัยออกมาว่าตอนนั้นหมุน7รอบครึ่งมัลติพลายเออร์นี่7รอบครึ่งแต่เดี๋ยวนี้รอบครึ่งเพราะอะไรครับก
ก็ตอนนั้นน่ะเศรษฐกิจข้างบนปี40เศรษฐกิจข้างบนมันพังอ่อนแอเจ๊งกันเป็นระนาวทัดไตล้มกันหมดแต่ชาวบ้านยังแข็งแรงพออัดเงินเข้าไปปั๊บมันก็หมุนแล้วตอนนั้นยังไม่มีบิ๊กซีแมคโครโลตัสยังไม่มีสะดวกซื้อนี่ทุนรายใหญ่ยังไม่เข้าไปนี่อินฟราสตรัคเจอร์ถนนหนทางยังไม่เข้าสู่หมู่บ้านไฟยังไม่เข้าสู่หมู่บ้านดีนี่อัดเข้าไปมันก็หมุนในหมู่บ้านแต่วันนี้อัดลงไปปั๊บมันเข้าอะไรครับเซเว่นแมคโครโลตัสเซ็นทรัลเข้าหมดมันก็ไม่หมุนเพราะนั้นนอกจากไม่หมุนแล้วมันไปเข้าสู่มือคนรวยภาษีท่านได้ไหมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดท่านครับการใช้จ่ายแบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยเอาเงินมาจ่ายชาวบ้านเนี่ยถามว่าในโลกนี้มีไหมแล้วประเทศไทยทำนั้นรัฐบาลประยุทธ์ทำนี่แปลกประหลาดไหมไม่แปลกนักวิชาการของสหรัฐคนหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์มินตันเฟียบแมนเขาพูดเรื่องนี้ไว้ฮะพูดเรื่องเฮลิคอปเตอร์มันนี่เอาเงินไปจ่ายชาวบ้านนี่แหละแต่เขาพูดในเงื่อนไขอะไรครับเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลเก็บภาษีได้เข้าเป้าเกินเป้ามีเงินเยอะสิ่งที่ควรทำก็คือเฮลิคอปเตอร์มันนี่เอาเงินไปแจกไปจ่ายชาวบ้านแล้วมันจะได้หมุนจะเป็นมัลติพลายเออร์แล้วรัฐบาลก็จิกเงินได้เยอะนั่นคือเฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่ควรทำแต่ของเราวันนี้เก็บภาษีได้เกินเป้าไหมครับเงินเหลือมากไหมครับเศรษฐกิจดีไหมครับก็กู้มานี่แล้วกู้ไปแจกกันใครบอกดีอ่ะก็ไปกู้มาแจกนี่ใครเขาบอกว่าดีครับแต่ถ้ารวยแล้วแจกโอเคนี่เรากู้มาทางนั้นไปแจกชาวบ้านอันนี้คิดใหม่ฝากท่านไปคิดแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือครับท่านประธานครับผมฝากไปเรียนท่านนายกในยุคของแต่ละประเทศที่เขาสร้างชาติทุกประเทศที่เขาสร้างชาตินี่เขาสร้างด้วยอะไรครับพัฒนาคนก่อนพัฒนาอย่างไรครับปลูกฝังค่านิยมในคนในชาติประเทศจีนไปดูเขาปลูกฝังยังไงญี่ปุ่นหลังจากแพ้สงครามก็ปลูกฝังยังไงต้องขยันต้องทำงานอดออมประหยัดเหงื่อแล้วคนอีสานก็พูดบ้านผมอ่ะเหงื่อไม่ตกอย่าหวังว่าจะได้เงินไอ้ไปได้เงินมาง่ายๆโดยไม่ทำงานอย่าคิดนะลูกเขาปลูกฝังเขาสร้างชาติกันโดยวิธีนั้นแต่วันนี้ท่านนายกครับท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกเราจะสร้างชาติโดยวิธีการแจกบัตรคนจนบางครอบครัว5ใบสิ้นเดือนมาก็รอนอนเนี่ยนอนรอใบ5ใบเนี่ยไม่ต้องทำงานกันแล้วก็เดินออกบ้านมาสักพักก็รอชิมช็อปใช้อีกไม่นานก็รอเที่ยวเมืองรองผมไม่ได้คัดค้านขัดแย้งนะแต่มันมีปัญหาระยะยาวเรากำลังสร้างค่านิยมสร้างนิสัยของคนในชาติไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านควรจะลงทุนแล้วมันคุ้มค่าที่สุดก็คือไปลงทุนในสิ่งที่ให้ชาวบ้านเขาได้ทำมาหากินก็จำง่ายๆก็คือคุณอย่าไปให้เอาปลาให้ชาวบ้านสิเอาแหให้ชาวบ้านสินี่ท่านประธานที่เคารพครับนอกเหนือจากนั้นนี่สิ่งซึ่งไม่คุ้มค่าแล้วน่าห่วงที่จริงคุ้มค่าแต่น่าห่วงก็คือเรื่องแล้วยินดีด้วยมีเรื่องที่น่ายินดีแทนชาวบ้านอยู่เรื่องหนึ่งคือนโยบายของท่านจุรินทร์ทางประชาธิปัตย์ประกันราคาสินค้าเกษตรประกันรายได้จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่านทำมาทีแล้วล่ะทำมาหลายปีแล้วเคยเกิดคดีมาแล้วปปช.สอบสวนไม่เสร็จอ้างว่าเอกสารหายไปกับน้ำท่วมก็โครงการนี้แหละคืออะไรจำง่ายๆก็คือต่อไปนี้เกษตรกรจะไม่มีความเสี่ยงกับราคาพืชผลทางการเกษตรอันนี้ดีมากเป็นความหวังเขานะผมก็เชียร์อยากให้เกิดแต่รัฐบาลต้องไปตอบคำถามแล้วก็ต้องไปหาอุดรูรั่วคือหนึ่งชาวเกษตรกรจะได้เงิน2ทางใช่ไหมครับท่านบอกใช่กระเป๋าแรกคือไปขายได้เท่าไหร่เข้ากระเป๋าซ้ายถ้ามันต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลจะเพิ่มให้อยู่ในกระเป๋าขวาก็หมายความว่าต่อไปนี้ตั้งราคาเป้าไว้สมมติยาง60บาทยาง60บาทถ้าไปขายจริงได้20บาทรัฐจะเพิ่มมาอีก40นี่คือโครงการของท่านผมเข้าใจถูกนะครับเข้าใจถูกแต่โครงการนี้มีสิ่งที่ต้องฝากขอให้ทำต่อแต่ฝากให้ท่านนายกท่านรัฐมนตรีหาทางปิดไว้คือหนึ่งท่านประมาณการรายได้ไม่ได้รายจ่ายไม่ถูกว่าต่อไปนี้ราคามันผันผวนแล้วจะเอาเงินเท่าไหร่ที่ไหนมาจ่ายในการชดเชยแทนอันที่สองไอ้ที่รับชดเชยไปเนี่ยก็คือซื้อแทนนายทุนนั่นแหละคือจ่ายแทนนายทุนนั่นแหละวันนี้เห็นแล้วไหมครับพอประกาศนโยบายนี้ปั๊บ
พอรู้ว่าจะมีนโยบายประกันราคาปั๊บยางตกลงมาเลย7กิโลร้อยหลายตัวตกลงมาเลยครับตกเพราะอะไรครับก็รวมหัวกันกดให้มันตกลงมาจะได้ซื้อต่ำอยากได้แพงรัฐบาลจะจ่ายเพิ่มนี่คือรัฐบาลพ่อค้านี่เร็วมากเห็นนโยบายนี้ปั๊บรีบกดลงแล้วชาวบ้านได้ยังไงไล่ชาวบ้านมาเอากับรัฐบาลท่านต้องแก้ข้อนี้แก้ว่าพ่อค้าจะรวมหัวกันกดราคาชาวบ้านลงซึ่งเรานี้กดแล้วแล้วเราจะต้องควักจ่ายอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะมันนอกเหนือการควบคุมนอกเหนือจากเราประมาณการได้และอันที่สองซึ่งท่านจะต้องไปหาทางป้องกันที่ต้องไปหาทางป้องกันแล้วผมลืมตัวหนึ่งคือข้าวเดี๋ยวท่านจะแย้งผมว่าเอ้ยสุทินบอกว่าราคาตกข้าวยังไม่ตกจริงวันนี้ราคาข้าวไม่ตกนะครับแต่ทำไมไม่ตกก็มันไม่มีข้าวขายอ่ะวันนี้ไม่มีข้าวขายเพราะมันแล้งมันท่วมเพราะนั้นกดราคาข้าวไม่ลงเพราะมันไม่มีค่าข้าวแต่ยางกดลงข้าวโพดกดลงมันสำปะหลังกดลงแล้วรัฐบาลเตรียมเลยต่อไปนี้ราคาต่ำติดดินอยากได้อีกเยอะไล่มาเอากับรัฐบาลนี่คือภาระงบประมาณที่มันจะเกิดข้อที่สามรัฐบาลต้องเตรียมไว้มันละหลวมแล้วมันเคยเกิดปัญหามาทีแล้วให้ชาวบ้านแจ้งพื้นที่คนนี้ห้าไร่คนนี้หกไร่เจ็ดไร่บางคนที่อยู่นาที่โคกมาแจ้งว่าทำนามันเป็นช่องทุจริตแล้วไม่ใช่ไปสร้างนิสัยทุจริตให้ชาวบ้านด้วยระดับกลางบนไปจนถึงระดับสูงสุดก็ทุจริตได้และที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากถามจริงๆอยากให้เกิดอยากให้มีกับชาวบ้านไปอุดรูรั่วซะแต่ขอถามว่าเอาเงินมาจากไหนมีไหมในรายจ่ายในงบประมาณผมเปิดหาแล้วไม่เห็นเลยงบประมาณที่จะเอามาใช้จ่ายในการประกันสินค้าราคาเกษตรนี่ไม่เห็นถามไปถามมาอ๋อท่านให้ทกส.จ่ายก่อนแล้วทกส.มาเบิกกับรัฐนี่ไงฮะที่ผมบอกว่าคราวที่แล้วที่บอกว่ารัฐบาลทำผิดแถลงนโยบายโดยไม่แสดงแหล่งที่มาของงบวันนี้ถึงมาโผล่แล้วไม่บอกไม่เอาเข้ามาในพรบ.งบประมาณเราก็ตรวจสอบไม่ได้แล้วตัวนี้มันจะบานเบอะไปด้วยนี่ก็คือการทำผิดกฎหมายงบประมาณแล้วก็เป็นการซ่อนงบประมาณไว้การทุจริตก็ดีหรือไม่ทุจริตแต่เป็นการไม่ทันเกมพ่อค้าเรื่องนี้จะทำให้รัฐเสียหายแต่เกษตรกรได้อันนั้นท่านโอนโดยตรงเข้าเกษตรกรอันนั้นขอบคุณเลยครับแต่คุ้มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มอยู่ตรงไหนครับโครงการนี้จะประเมินว่าขาดทุนไหมฮะจะประเมินว่าขาดทุนไหมเหมือนจำนำข้าวไหมจำนำข้าวจ่ายไปแล้วยังมีเม็ดข้าวอยู่นะรัฐบาลแต่อันนี้ตั้งแต่วันแรกที่จ่ายไปไม่มีนะไม่ก็ได้ไม่ต้องประเมินว่าขาดทุนก็ได้นโยบายแบบนี้เราไม่ประเมินว่าขาดทุนหรอกท่านก็ทำไปเถอะท่านประธานที่เคารพครับผมต้องขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งเรื่องงบประมาณที่ลงไปเนี่ยที่คุยกันมากก็คือไปความมั่นคงเยอะแล้วไปเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจนี่น้อยก็พูดง่ายๆว่าประเทศนี้ปัญหาคืออะไรมันไม่ตรงจุดปัญหาก็คือปัญหาคือเศรษฐกิจแต่เราไปลงทุนเรื่องความมั่นคงผมเรียนท่านประธานไปหาท่านนายกท่านเป็นทหารเก่าผมว่าท่านศึกษาประวัติศาสตร์การทำสงครามมาเยอะก่อนสงครามโลกครั้งที่สองโลกนี้ตึงเครียดหลายประเทศก็สะสมเงินสร้างกองทัพเอาเงินไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศใครประเทศมันมันตึงเครียดซึ่งเขาก็ต้องทำอย่างนั้นน่ะรู้ไหมว่าตอนนั้นหลายประเทศที่มันต้องสะสมอาวุธเนี่ยจนครับชาวบ้านไม่มีกินนะประเทศหยุดยั้งการพัฒนาเพราะมาพอกที่อาวุธประเอินอาวุธมันไม่ใช่การลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้เพราะนั้นประเทศหลายประเทศยอมจนเพราะเขากลัวฆ่ากันแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาเป็นอะไรฮะท่านนายกครับพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองปั๊บสงบปั๊บหลายประเทศฉวยโอกาสรีบตัดงบทำสงครามออกไม่มีแล้วสงครามมันเพิ่งสงบเพราะฉะนั้นไม่จัดงบแล้วเอางบนั้นมาทำอะไรครับพัฒนาเศรษฐกิจตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาแพ้สงครามโลกราบคาบฟื้นตัวเร็วที่สุดเป็นมหาอำนาจเร็วที่สุดเพราะตัดงบกลาโหมตัดงบกองทัพออกแล้วเอางบนั้นมาทำเศรษฐกิจทั้งหมด
ไทยเราอ่ะตอนนี้คิดแบบนั้นได้ไหมครับใครจะมารบกับเรามีเรื่องภัยสงครามแต่เมื่อไหร่อ่ะเราทำไมไม่ฉวยโอกาสตอนนี้ตัดงบหรือลดลงแล้วมาพัฒนาเศรษฐกิจนี่คือตัวอย่างเรื่องการศึกษานี่ผมเสียดายไปเทียบกันแล้วนี่งบกลาโหมเพิ่มขึ้น 6,000 ล้านแต่กระทรวงศึกษาธิการท่านคุณหญิงครับลดลงเยอะไหนบอกว่าจะพัฒนาคนถึงเข้า 4.0 น่ะไหนบอกจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมนุษย์อ่ะแล้วไปตัดงบกระทรวงศึกษาธิการลงแล้วงบมหาวิทยาลัยถูกตัดหมดลดลงทั้งหมดนี่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้แยกกระทรวงใหม่กระทรวงเก่าแล้วนะแยกแล้วนะรวมเข้าไปแล้วนะยังต่ำกว่ากลาโหมเราจะพัฒนาอะไรครับพัฒนาคนหรือพัฒนาอะไรกระทรวงศึกษาธิการงบลดลงเยอะแล้วไม่เท่าตอนนั้นด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีปัญหางบน้อยและไม่พอนะการบริหารงบผมฝากท่านตรีด้วยวันนี้มีปัญหาซ้ำซ้อนเยอะวันนี้สถาบันการศึกษาช็อกอะไรครับเด็กลดลงทั้งประถมมัธยมอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยจะเจ๊งกันแล้วนี่ช็อกปรับตัวไม่ทันแต่งบประมาณไม่ลดนะแล้วเด็กลดลงจำนวนคนลดลงดีมานด์ซัพพลายเนี่ยดีมานด์ไซด์เนี่ยลดลงซัพพลายไซด์ไม่ลดแล้วท่านต้องปรับปรุงระเบียบการบริหารแล้วกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ถ้าจัดเรตติ้งออกมาเมื่อไหร่แรงกิ้งออกมาเมื่อไหร่นี่โอ้ยท่านประธานที่เคารพครับประถมมัธยมไม่ติดอันดับยิ่งมหาวิทยาลัยวันนี้ที่บอกอยู่400 500นี่ไปบอกว่ามหาวิทยาลัยไทยติดอันดับท้ายต่ำไม่จะติดหรอกครับตกอันดับโลกอันดับโลกเขาจัดลงมาแค่1ถึง200ของเราอยู่400เขาเรียกว่าตกอันดับโลกเพราะนั้นนี่เวลาไม่มากผมอยากเรียนท่านว่าท่านปรับงบความมั่นคงโยกมาที่พัฒนาคนมาที่การศึกษาได้ไหมเรื่องสาธารณสุขได้ไหมเอาละเวลามันจำกัดเรื่องขัดกฎหมายเนี่ยท่านขัดกฎหมายหลายข้อเรื่องงบประมาณรายได้นอกงบประมาณพวกผมคงต้องยื่นตีความอะครับมีรายได้งบประมาณอีกเยอะเลยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วว่ามันเป็นรายได้ของแผ่นดินจะต้องเอาเข้ามาในพ.ร.บ.ฉบับนี้แต่ท่านไม่เอาเข้ามาไปแอบใช้ข้างนอกแม้กระทั่งไปสั่งจ่ายงบอบต.เพื่อนพูดแล้วงบสะสมท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามระเบียบพิธีงบประมาณแล้วที่สำคัญคืองบกลางทำไว้เยอะขึ้นตลอดท่านนายกบอกว่าไอ้นั้นก็มันมีรายจ่ายอยู่แล้วแค่ 90,000 กว่าล้านทำไมให้ผมจ่ายไม่ได้เป็นงบฉุกเฉินได้ครับแต่มันสูงขึ้นเรื่อยๆงบกลางของท่านน่ะสูงขึ้นเรื่อยนะงบกลางมันตรวจสอบยากตรวจสอบไม่ได้ไม่โปร่งใสและไม่มีแผนงานรองรับนักบริหารไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาไม่นิยมทำงบกลางเยอะหรอกครับการทำงบกลางเยอะแสดงว่าคนยังไม่มีการวางแผนหรือไม่ก็แอบคิดอะไรอยู่ผมตกใจเมื่อวานก่อนเนี่ยท่านสมาชิกจากรัฐบาลอภิปรายเรื่องนี้แหละโดนใจผมพอดีแล้วชาวบ้านก็โทรมาตึมเลยท่านนายกครับท่านต้องเตรียมแก้ข่าวนะบอกว่างบกลางท่านที่ตั้งไว้นี่ท่านสมาชิกฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเห็นด้วยที่ท่านจะเอางบนี้ไปแก้ปัญหาเหมืองอัครานะไม่ได้พูดตรงๆว่าเหมืองอัคราหรอกจะไปแก้ปัญหาที่พิจิตรเข้าใจแน่ได้เลยว่าเหมืองอัคราชาวบ้านพูดแค่นั้นแหละครับโทรมาทั้งวันทั้งคืนเลยในฐานะสุทินเป็นคนพูดเรื่องเหมืองอัคราเขาคิดยังไงรู้ไหมครับคิดว่างบกลางที่ตั้งไว้เนี่ยท่านเตรียมไว้แอบใช้หนี้เหมืองอัคราเหมืองอัคราจะแพ้คดีเขาต้องชดใช้เขาไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านที่ผมเคยพูดไปแล้วคนเข้าใจอย่างนั้นนะถ้าไม่ใช่ท่านต้องรีบชี้แจงแล้วเผอิญยังไงครับเดี๋ยวนี้เขาไปเข้าใจกันว่าเราจะแพ้คดีคิงเกตต้องชดใช้เขาไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านแล้วชาวบ้านดีใจยังไงรู้ไหมครับวันก่อนศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็หาตึมเลยเอาละทีนี้ท่านนายกจะต้องใช้หนี้เองแล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้แทนถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐท่านต้องใช้เองแต่วันนี้เขาก็งงอ้าวฟังอย่างนี้นายกจะเอางบกลางไปใช้หนี้เหมืองอัคราสินายบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องครับแล้วผมก็ค่อนข้างจะเชื่อด้วยอ้าวผมพูดเรื่องนี้แล้วก็ทิ้งไว้ไม่เคยพูดตามมาอีกเลยปล่อยเลย
ตามดูอยู่วันนี้เกิดคิดขึ้นมาอีกงบกลางถ้าเอาไปใช้เหมืองอัคราอีกทีแล้วครับยุ่งเลยแหละอ้าวใช้ไหนก็ไม่ว่าท่านก็มีสิทธิ์จะตอบท่านประธานที่เคารพครับเอาละผมจะตัดตอนมาที่ข้อเสนอแนะไม่นานแล้วก็จบครับเดี๋ยวติกันทั้งวันพูดมา 20-30 นาทีมีแต่ติไม่เสนอแนะท่านสุทินครับเลยเวลามา7นาทีแล้วอยากให้ท่านสรุปนะครับครับผมจะสรุปโดยการเสนอแนะนะครับถ้าผมไม่เสนอแนะเดี๋ยวก็จะบอกว่านี่ติอย่างเดียวอ่ะแล้วเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สิ่งที่ท่านจะทำต่อไปนี้ครับเสนอแนะว่าข้อแรกยอมรับความจริงอยากให้ท่านยอมรับความจริงถ้าคนเราจะแก้ปัญหาโดยไม่ยอมรับความจริงมันล้มเหลวแต่แรกถ้าไม่ยอมรับความจริงก็ล้มเหลวแต่ต้นถ้ายอมรับยังมีความหวังจะแก้ได้พัฒนาได้ความจริงข้อไหนที่อยากให้ท่านยอมรับอันดับแรกยอมรับว่าเศรษฐกิจมีปัญหายอมรับว่าชาวบ้านลำบากยอมรับว่าค้าขายไม่ได้ยอมรับว่าชาวบ้านยากจนถ้าท่านยอมรับข้อนี้แล้วนี่เราก็จะยิ้มมีความหวังแต่ท่าทีที่ผ่านมาท่านปฏิเสธเนี่ยเศรษฐกิจยังดีชาวบ้านไม่ได้ลำบากผมไปเยี่ยมชาวบ้านก็เยี่ยมชาวบ้านก็ยังดีอยู่อย่างนี้เนี่ยเราไม่มีความหวังเอาละอันดับแรกอยากจะให้ท่านยอมรับความจริงอันดับสองไปเกลี่ยงบใหม่ได้ไหมครับงบที่ว่ามาทั้งหมดอันไหนที่คิดว่าเราแนะนำไปถูกต้องอยากให้ท่านเกลี่ยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนผมอะจากพรรคอนาคตใหม่เขาก็บอกแล้วเขาจะตัดตรงนั้นไปโปะตรงนี้ฟังเขาหน่อยแต่ที่สำคัญที่สุดผมอยากให้เกลี่ยมาที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจเกลี่ยมาที่การพัฒนาคนมาที่การศึกษาลดทางความมั่นคงลงหน่อยเกลี่ยมาทางนี้เกลี่ยอย่างหนึ่งที่ผมอยากเสนอแนะนะครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยเกลี่ยจากรัชการรวมศูนย์รัฐรวมศูนย์งบไปพอกอยู่ตรงกลางเยอะทุกกระทรวงเลยนี่ผมไม่มีเวลาจะอะไรให้ดูว่าส่วนใหญ่แล้วงบมันไปพอกอยู่ตรงกลางเป็นงบบริหารจัดการถึงเป้าหมายจริงๆน้อยเกลี่ยลงไปที่ปลายทางได้ไหมแล้วไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำที่เราได้รับการชมเชยที่สุดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นรูปธรรมที่สุดแล้วแก้เชิงโครงสร้างด้วยโลกยอมรับด้วยยิ้มได้อย่างเดียวก็คือประกันสุขภาพหรือ30บาทรักษาทุกโรคที่ท่านนายกไปบอกว่าไปที่นู่นไม่ได้เคยพูด30บาทหรอกพูดประกันสุขภาพมันอันเดียวกันนะท่านนายกแล้วทีนี้มันมีปัญหายังไงครับเคลียร์หน่อยได้ไหมครับมันมีกองทุนอยู่3กองทุนที่ดูแลสุขภาพชาวบ้านกองทุนสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการนี่กองหนึ่งใครเป็นข้าราชการลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาลเบิกได้นี่กองทุนแรกกองทุนที่2ก็คือพนักงานบริษัทคือกองทุนประกันสังคมเข้าโรงพยาบาลเบิกได้และกองทุนที่3ที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ทำมากคือกองทุนประกันสุขภาพชาวบ้านเนี่ยไอ้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับที่ทั้งโลกยกย่องท่านนายกไป UN วันนั้นก็เขาก็ชมมาอยากให้ทำยังไงรู้ไหมครับเกลี่ย3กองทุนนี้ท่านเชื่อไหมฮะข้าราชการวันนี้ต่อหัวเท่าไหร่ครับ 15,000 ต่อหัวนะครับ 15,000 กองทุนข้าราชการบริษัทประกันสังคมเท่าไหร่ครับท่านประธานรู้ไหมครับเกือบ 6,000 บาทแล้วรู้ไหมรู้แล้วจะตกใจว่าชาวบ้านเนี่ยคือประกันสุขภาพเท่าไหร่ครับ 3,600 คนเหมือนกันทำไมมันค่ารักษาต่อหัวมันต่างกันมากอ่ะข้าราชการ 15,000 ทบทวนประกันสังคม 6,000 แล้วชาวบ้าน 36,000 3,600 ทำยังไงรู้ไหมครับท่านนายกครับถ้าไม่ยุบรวมกันท่านก็เอาไว้เหมือนเดิมอ่ะแต่ไปปรับเกลี่ยใหม่สิถ้าท่านเอากองทุนข้าราชการ 15,000 ตัดลงมาให้กับสุขประกันสุขภาพตัดประกันสังคมลงมาแต่ประกันสังคมอาจจะตัดเขายากหน่อยเพราะเขาต้องชำระเงินเขาต้องควักเงินสะสมแทนก็เอางบกองทุนข้าราชการเนี่ยมาโปะให้ชาวบ้านโปะแล้วคืออะไรครับวันนี้สิ่งที่ชาวบ้านขอมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับโรคไตวันนี้ไม่ครอบคลุมถึงฟอกไตเดี๋ยวนี้คนเป็นปัญหาโรคไตเยอะแล้วก็อันที่สองคือไปพอกให้แล้วให้มันครอบคลุมถึงอุบัติเหตุวันนี้ชาวบ้านเขาลำบากลูกหลานเขาขี่รถไปมาเยอะเจออุบัติเหตุทีปั๊บถ้าเจอรถมีประกันเขาก็ได้เจอรถไม่มีประกันต้องควักแต่ถ้าท่านปรับเกลี่ยกองทุน3กองทุนให้ใกล้เคียงปั๊บจะทำให้ประกันสุขภาพ30บาทเนี่ยครอบคลุม
ไปทุกโลกจริงๆนี่ท่านจะได้เป็นเทวดาเลยจะไม่เหมือนเทวดาแบบไปอุบลนะเป็นเทวดาแบบใหม่ขวัญใจชาวบ้านเลยตัวนี้นี่คือตัวอย่างไม่ต้องไปควักเงินเพิ่มแต่เกลี่ยเอานะครับอันสุดท้ายจริงๆเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับด้วยความเกรงใจนะถ้าประมาณการรายจ่ายมันต่ำอย่างที่ผมบอกแล้วรายรับต่ำผิดเป้าสิ่งที่ชาวบ้านกลัวที่สุดคือกลัวอะไรครับกลัวท่านไปขึ้นภาษีกับกลัวกู้มีสองอย่างอ่ะเดาไม่ผิดเลยต่อไปนี้หนึ่งท่านกู้เพิ่มสองขึ้นภาษีชาวบ้านผมเสนอแนะว่าท่านไม่ต้องกู้เพิ่มแล้วไม่ต้องไปขึ้นภาษีชาวบ้านผมบอกปั๊บท่านจะคิดได้ทันทีไม่ยากด้วยไม่เป็นภาระด้วยเสนอแนะว่าท่านไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณไอ้ที่มันเคยค้างท่อปีหนึ่ง 30-40% น่ะรีดให้มันออกเบิกจ่ายให้ได้โดยเร็วเงินเหล่านี้ก็จะไปหมุนเวียนในตลาดหมุนเวียนมากท่านก็เก็บภาษีได้มากมันก็จะมาเองเงินน่ะแต่ว่าถ้าท่านประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณอยู่อย่างนี้ให้ไปปีนี้เบิกไม่หมดอีกมันก็ภาษีก็ไม่มาเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วนี่น่าน้อยใจนะครับประเทศเราจนต้องกู้เงินเพิ่มแต่กู้มาแล้วใช้ไม่ทันไอ้ที่ใช้ทันใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกอีกเพราะนั้นที่ผมเสนอแนะอันต่อมาก็คือท่านประธานครับท่านนายกปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณเท่านั้นแหละไม่ต้องไปขึ้นภาษีชาวบ้านและที่สำคัญครับท่านประธานที่เคารพครับก็คือวันนี้ผมพยายามรวบรัดเสนอท่านเต็มที่แล้วสุดท้ายวันนี้ผมจะมีโอกาสได้เห็นการปรับปรุงเสนอแนะไหมยังมีอีกเยอะที่เพื่อนสมาชิกเขาเสนอแนะเชื่อว่าท่านเก็บข้อมูลได้ไม่เพียงแต่ผมเสนอหรอกมีหลายข้อที่เสนอไปหวังว่าท่านจะได้เอาข้อแนะนำของพวกผมเนี่ยไปปรับปรุงในวาระที่สองในวาระที่สองยังมีเวลาอีกแล้วพวกผมจะทำยังไงครับวันนี้นี่จะมีโอกาสไหมวาระสองถ้างบประมาณวันนี้ตกสภาไม่ผ่านก็ไม่มีวาระสองนะวาระสามก็ไม่มีนะแต่ถ้ามันผ่านก็มีโอกาสผมก็พยายามดูท่านอยู่เมื่อวานก็เห็นท่านรัฐมนตรีศึกษานะครับประธานโทษท่านรัฐมนตรีศึกษาด้วยความเคารพกันท่านขึ้นมาพูดมีคนแนะนำให้ท่านเขาเปลี่ยนงบโยกงบท่านบอกว่าไม่ทันแล้วล่ะครับต้องเป็นปีหน้าปีนี้บอกกับชั้นชิดมีเวลานะครับท่านครับถ้าท่านยินดีจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่พวกเราเสนอแนะไม่ต้องทั้งหมดหรอกครับท่านทำมาก็มีดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าไม่ดีเท่านั้นเองอยากเห็นที่สุดวันนี้ก็คือที่เราอยากได้วันนี้ไม่อยากเห็นนายกยุบสภาหรือลาออกลาออกก็ไม่อยากเห็นหรอกครับถ้าไม่จำเป็นไม่ได้มาเอาเป็นเกมแต่อยากได้งบประมาณที่ดีที่สุดท่านสุดินครับเลยประธานต่อไปนี้แหละครับที่สำคัญต่อไปนี้แหละที่สำคัญที่ท่านรัฐบาลต้องฟังไม่ที่ฟังมานี่ก็สำคัญทั้งหมดนะครับตอนนี้สำคัญอยากรู้ว่าจะโหวตแบบไหนไหมล่ะอีกหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าเราจะยกมือแบบไหนที่จะบอกอย่างนี้ครับวันนี้ที่ว่ากันมาทั้งหมดนี่ถามว่าพวกเราจะยกมือให้ท่านไหมผ่านไหมเรียนตรงๆครับถ้าจะยกมือให้ก็ทำใจลำบากถ้าจะยกมือให้ตกเรียนตรงๆครับเราก็ห่วงประเทศห่วงชาวบ้านรอใช้เงินแล้วยิ่งปีนี้ช้ามา4เดือนแล้วด้วยแล้วมีเวลาที่ใช้เงินอีกไม่ถึง8เดือนด้วยยังรอคอยอยู่เพราะนั้นจะยกมือให้ทำใจลำบากจะยกมือให้ตกก็ใจไม่ด้านพอใจไม่แกร่งพออย่างนั้นนึกถึงชาวบ้านวันนี้จึงขอท่านอย่างนี้ครับจะให้โอกาสท่านถึงแม้เราจะว่ากันมาทั้งวันเนี่ยท้ายที่สุดหัวจิตหัวใจของความคนเป็นนักการเมืองไม่ต่างกันหรอกชาวบ้านมองเห็นโอกาสของชาวบ้าน
เราก็จะให้โอกาสท่านผ่านไปแต่มีข้อแม้ว่าในวาระสองเนี่ยหวังว่าเราจะช่วยกันทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แก้ให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสมันอำนวยไม่ได้หมายความรื้อทั้งฉบับแต่ในวาระสองถ้าท่านทำได้อย่างนี้วาระสามไม่ต้องถามครับพวกผมยกมือให้ทุกคนนะผ่านบ้านเมืองเราก็เดินได้แต่ถ้าวาระสองไม่ทำหรือทำต่างจากนี้ไปกันใหญ่เนี่ยวาระสามขอสงวนสิทธิ์นะครับคว่ำเลยนะครับอย่าประมาทนะครับเลือกตั้งซ่อมคราวหน้าไม่รู้มือใครจะเป็นยังไงนะมือพวกผมอาจจะเยอะกว่าท่านก็ได้105วันต่อไปนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปท่านประธานที่เคารพครับวันนี้พวกเราฝ่ายค้านทั้ง7พรรคก็จะขอให้โอกาสกับชาวบ้านให้โอกาสกับรัฐบาลไปทำตามที่พวกเราเสนอแนะแล้ววาระ2และ3มาว่ากันอีกทีขอบคุณครับขอบคุณท่านสุดินครับ